ิดขึ้นเองนะ Is this a toilet here? Yes. Oh. Oh my god, thank you. Is this a toilet here? Yes. I think we move because of toilet. ระหว่างที่นั่งรถไฟนะสองข้างทางคือเราเห็นคนนั่งที่นั่งอึเยอะมากเห็นหมดอ่ะที่มันจะต้องเจออะไรแบบนี้แต่เช้าวันนี้ถึงแล้วพระทางโคดจังชั่นเดี๋ยวเราต้องไปหารถบัสเพื่อที่จะไปดารามชาลาซึ่งเหตุผลที่เราไปดารามชาลาก็เพราะว่าที่นั่นเป็นที่ประทับดาไลลามะไปดูว่าเราจะมีโอกาสได้เจอท่านไหมแต่ยากมาก What is it? ตุ๊กตุ๊กโอ้ดูไม่ใช่แค่คันเดียวนะตรงนี้เต็มเลยน่าจะเป็นตุ๊กๆสมัยก่อนแบบใช้ในสงครามโลกอะไรอย่างงี้ปะ Oh it's so cool I think it's like huh Yes Oh look นี่ดูเครื่องยนต์ข้างในสามารถเปิดได้ด้วยนะเครื่องยนต์แล้วก็มีที่นั่งเป็นแบบที่นั่งอย่างนี้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอเคมัวแต่เมาเดี๋ยวไปหารถไปที่ดารัมชาลาก่อนนะทุกคนไป one for me you're not okay you want this one okay how much 15 he as well you know you want to be in the cameragOh, no, we already have it. Tea? Tea? You want chai tea? Coffee? No. No coffee? Chai tea. You want chai tea? Huh? Hello. อยากออกกล้องคุณลุงอยากออกกล้องแต่ที่นี่เป็นเมืองแบบเงียบมากแล้วก็สงบด้วยนะโอเคเดี๋ยวตามหารถบัสกัน Even better is the Maglio. Maglio Gan. Maglio.The bus to Dalam Shala. Okay, thank you. ก็ถามไปเรื่อยๆไงนี่ข้างบนDalam Shala น่าจะตรงนี้แหละ8โมงรถน่าจะออกประมาณ8โมงครึ่งนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีรถมาเรามาเช้ามากรอต่อไปมาแล้วนะทุกคนรถบัสไปDalam ShalaWhere can we put our bag? Oh, here in front. Okay, thank you.ชาวทิเบตแล้วก็องค์ดาไลลามะอยู่นะไป
No. Jemunda. Magliokan. Okay, thank you. เดินทางทั้งหมด8ชั่วโมงเมื่อยค่ะพ่อไม่ไหวละจริงดินี่ยังไม่ถึงนะนี่ดูเดินลงมาแล้วขากลับล่ะขาขึ้นล่ะโอ้ตายแล้วนี่ถึงแล้วโอ้โหIs there anyone here? No? ไม่มีใครอยู่นะทุกคนมีแต่น้องหมาดูดิน่ารักจังเลยHello, it's Robert. We have a booking today. We just arrived. น้องมีแบบว่า reception. อยู่บนหน้าผาเลย Hello. Namaste. นี่คือห้องของเรานะคะทุกคนวันนี้นี่มีnice. Ooh, you decor.Nice room. I'm going. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Do you need the passport or? Yes. My son coming. Okay. Oh, ดูดินี่คือวิวห้องเรานะดีอ่ะแล้วก็มี terrace ที่นั่งสองที่ด้วย That's very nice. How is it? Nice. It's very pretty. Nice. How much for this room?Cheaper than the last one. How much? I think 800 per night. 300กว่าบาทค่ะทุกคนห้องนี้300กว่าบาทนะโอเครู้สึกดีนางบอกว่าอยากจะเอาแอลกอฮอล์ไปฆ่าเชื้อที่กระเพาะอาหารแล้วมาดูว่ามันจะฆ่าเชื้อไหม Cheers. Cheers. ทุกคนเราจะพาไปดูนี่โอ้ยเห็นไหม Look at this it's so pretty สวยมากเป็นรุ้งที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งที่เคยเห็นมานะแล้วประเด็นคือมันอยู่หน้าห้องเราแล้วเป็นวิวที่แบบเรามองเห็นได้แบบสวยมากโอ้สวยอ่ะดูนี่เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมแล้วมาตรงนี้นะนี่เป็นจุดสิ้นสุดของรุ้งจ้ามันมาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้จ้าที่นี่นะทุกคนเราจะเห็นฝรั่งแบบเยอะมากเลยนะซึ่งโรเบิร์ตบอกว่าที่นี่คือเป็นที่ขึ้นชื่อของฝรั่งที่เขาจะมาศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดที่องค์ดาลัยลามาประทับอยู่บางคนก็มาเป็นเดือนถึง2เดือนนะทิเบตเนี่ยแต่ก่อนอ่ะเคยเป็นประเทศเคยมีเอกราชเป็นของตัวเองนะแต่ว่าถูกจีนนั้นรุกรานแล้วก็ยึดครองทิเบตไปทําให้องค์ดาลัยลามาและพลเมืองต้องอพยพออกจากทิเบตนะแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่อินเดียซึ่งอินเดียก็น่ารักให้ที่พักเองแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เนาะหลายสิบปีมากแล้วนะคะที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าแมกลาดกันช์เป็นวัดของพระองค์ดาลัยลามะซึ่งท่านประทับอยู่แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าจะได้เจอท่านไหมโอกาสในการเจอนี้คือค่อนข้างยากแต่ก็อย่างน้อยๆเราก็ได้มาแบบใกล้แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
Namaste. Namaste. Oh. ก่อนอื่นเนี่ยเราจะพาไปดูศูนย์อนุรักษ์สืบทอดศิลปะนะสถาปัตยกรรมแล้วก็วรรณกรรมแบบทิเบตใช้คำว่าแบบออริจินอลได้เลยเพราะว่ามาจากคนทิเบตจริงๆซึ่งเขารักษาไว้ไม่ให้มันสูญหายแล้วก็สืบทอดต่อไปจนรุ่นลูกหลานในอนาคตนะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่าศิลปะแบบทิเบตเขาทำกันยังไงโดยคนทิเบตจริงๆที่ได้อพยพจากทิเบตมาที่อินเดียนะนี่เป็นเหมือนคลาสรูมเลยโอ้นี่สวยมากเลย This one This one take 4 months It's very nice Very nice Very beautiful โอ้นี่คือขึ้นทอผ้าเขาดูใหญ่มากบ้านฉันคือปั้นฝ่ายเอาจ้าเรียงไม้ปั้นฝ่ายเอาเนาะอันน้อยของเขาเรียงมันไรไรอันน้อโอ้เยอะมากเลยWe go. Take a picture because of what? Of this one. มีผู้หญิงหลายคนมากแล้วก็อุ้มลูกเล็กๆอ่ะแบบไม่กี่เดือนแล้วก็ชี้ไปที่ลูกว่า money for baby แล้วก็บอกว่า hello อย่าเอาลูกมาหากินถ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกอ่ะอย่ามีเราพูดอย่างนี้ไปเลยนะแล้วเขาก็ตกใจเว้ยทุกคนตอนตรงหน้าของเรานี่คือวัดที่องค์ดาลัยลามะประทับอยู่นะดูเหมือนไม่เหมือนวัดนะแต่ก็เขาบอกว่าเป็นวัดเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันas he's when he was young right นี่นะคะวัดตอนนี้เราอยู่ตรงอนุสาวรีย์ที่เป็นอนุสาวรีย์ของชาวทิเบตที่ทำการประท้วงโดยการเผาตัวเองนะเผาตัวเองสดๆเพื่อเป็นการประท้วงที่ถูกจีนนั้นยึดประเทศไปเนาะทุกคนจะบอกว่าข้างหลังเรานี่เป็นที่พักขององค์ดาลัยลามะนะคะใครที่อยากเจอองค์ดาลัยลามะในช่วงที่มีการเทศนากับประชาชนทั่วไปทุกวันจันทร์พุธศุกร์จะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเดือนนะซึ่งเรามารอบนี้ก็คือจริงๆไม่ได้แพลนมาเที่ยวอินเดียแต่สุดท้ายได้มาเฉยเลยแถมเที่ยวยาวด้วยเลยไม่มีโอกาสได้เข้าไปฟังเทศนาของท่านนะ so many of them it's a lot and they're using the baby for like begging for money she's very bad using any child for purpose of begging เขายังออกกฎมาด้วยแล้วติดตรงวัดการใช้เด็กในการมาขอทานขอเงินกับคนทั่วไปโดยใช้เด็กเล็กๆลูกตัวเองผิดกฎหมายจำคุกแล้วก็โดนปรับ 100,000 รูปีนะแต่ก็คือเห็นเต็มถนนเลยจ้าเต็มมากจนบางทีรู้สึกหดหู่ใจบางทีแบบเห็นแล้วแบบ
สงสารเด็กสงสารเด็กมากแล้วเด็กคือแบบไม่รู้เรื่องตัวเล็กๆบางคนอาจจะบอกว่าเออก็ให้แบบสงสารเด็กอะไรเงี้ยแต่คุณรู้ไหมว่าการให้เขาน่ะนั่นคือการส่งเสริมการกระทำแบบนี้นะเพราะว่าถ้าคุณให้เขาไปเรื่อยๆเขาก็จะเห็นว่าอ๋อทำแบบนี้มันได้เงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะผลิตลูกออกมาเพื่อเป็นสินค้าในการขอเงินด้วยครับ banana is it here how much for this one 350 350 yeah double shake this is from yak yak wool yak wool โอ้ยสวยอ่ะ double shake nice so hello this is nice nice that is nice 100 baht เอง yeah it's 100 baht 100 baht ทำจากขนยักษ์นะอันเนี้ยนะสวยแล้วถูกด้วย100บาท Close your eyes then feel the sound and vibrations real meditation healing chakra controllingincrease the chakras all of to these ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารนะคะวิวคือหลักล้าน amazing view ก็จะจัดตลอดเลยนะดูวิวค่ะค่ะผู้ชมค่ะRobert me beer again มากมากโอ้โหว่าขึ้นแรงแต่เช้าเนี่ยได้กระเพาะเกือบ20โลโอ้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7โมงกว่าเราจะขึ้นไปที่สถานีรถบัสไปหารถบัสเพื่อที่จะนั่งไปที่จามูนะคะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ7ชั่วโมงนะ7ชั่วโมงแล้วก็วันนี้เราจะไปนอนที่จามูหนึ่งวันแล้วก็วันรืนนั่งเครื่องไปที่แคชเมียร์ค่ะวันนี้เราจะนั่งรถจีนลงไปที่ดาลัมพีโรเบิร์ตเก่งมากนะหารถบัสปกติในหนังสือบอกว่าหารถบัสนั่งตรงไปที่จามูนั่นคือยากมากนะแต่ว่าเราหาได้แล้วก็รถบัสจะมาประมาณ9โมงครึ่งเนาะก็เดี๋ยวรอรถบัสรถบัสที่จะขับและนั่งไป 6-7 ชั่วโมงนี่สภาพโอ้โหรอดนะเราต้องรอดนะวันเนี้ย Should we sit here? We put our luggage here on the side like beforeYou know what I mean? คือจะมีคนเข้ามาถามเยอะแยะมากมายฉะนั้นมาเที่ยวอินเดียต้องจิตแข็งค่ะโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมากใครวันนี้เรานั่งรถประมาณ7ชั่วโมงกว่านะแล้วก็จะบอกว่าไอ้ซิมคาร์ดที่เราซื้อจากนิวเดลีเมื่อผ่านมาที่จัมมูแล้วก็แถบแคชเมียร์ตรงนี้นะคะ
ใช้ไม่ได้จ้าก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตซื้อมาก็ใช้ได้แค่ไม่กี่วันเองเหรอซึ่งว่าทำไมวะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะถ้าใครได้มาขึ้นข้างบนนะจำเอาไว้ด้วยเนาะเวลาซื้อสินค้าให้ดูด้วยนะคะแบบนี้สินค้าที่ซื้อที่นิวเดลีใช้ไม่ได้คุณจะต้องซื้ออันใหม่นะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะซื้อสินค้าใหม่ไหมหรือว่าใช้ Pocket Wi-Fi คือตอนนี้คือโรงแรมบุ๊กแล้วนะคะไม่ให้เข้าแล้วก็บอกว่า อยู่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นงงมากงงมากแล้วกูต้องทำไงต่อเนี่ยมาตั้งเหนื่อยโอ้โห We should call us from the beginning เนาะ And why they accept it ตอนนี้ก็คือต้องมาหาห้องใหม่อะไรวะคือถ้าไม่รับคนต่างชาติก็ควรที่จะเขียนไว้เว็บไซต์หรือว่าอะไรที่บอกว่าไม่รับสิแล้วพอไปบุ๊กข้างในออนไลน์แล้วแบบ accept พอมาถึงแล้วบอกไม่รับแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งหาแบบห้องใหม่อะใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะได้แต่ละห้องเนี่ยเดินทางกันต่อค่ะทุกคนคลิปหน้าจะพาขึ้นเครื่องไปเที่ยวแคชเมียร์กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะขอบคุณค่ะ